Welcome Ad Podcast. Ad สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอดดิกพอดแคสต์ตอนที่17กับผมเพิร์ดพงปิติภาสุกยืดครับ วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสงสัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเอเจนซี่นะครับหรือแม้แต่กระทั่งคุณลูกค้านะครับที่เป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ตามแบรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในช่องทาง a c e b o o k นะครับที่เราเนี่ยจะสงสัยกันตลอดเวลาเลยครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเฟซบุ๊กเขามีการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมยังไงกันบ้างนะครับเพราะ ว่า f c e e o o o เนี่ยเขามีการลด Organic Reach อยู่เรื่อยๆนะครับเวลาเราทำคอนเทนต์ไปเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเราลงคอนเทนต์ไปแต่ว่าแต่ก่อนคนอาจจะเห็นคอนเทนต์เราจำนวนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบคอนเทนต์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กกำลังให้ความสำคัญในการแสดงผลหน้าฟีด นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอดดิ Add Add ก็ได้มีการทําบทความในเว็บไซต์แล้วก็มีเขียนคอนเทนต์ลงไปใน Facebook แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้เราลองมาเล่าผ่านทางพอดแคสต์กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าในบทความนะครับอาจจะมีรายละเอียดที่ ไม่ได้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนแบบโอ้โหเห็นภาพเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าสมมุติว่าได้มีโอกาสมาเล่าแบบนี้เนี่ยคงเห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของ7รูปแบบคอนเทนต์ที่ Facebook ให้ความสําคัญในการแสดงผลหน้าฟีดนั่นเองครับ สำหรับคอนเทนต์รูปแบบแรกนะครับก็คือคอนเทนต์ที่มีการพูดคุยกันนะครับหรือว่าเกิดอินเทอร์แอคชันหรือคอนเวอร์เซชันนั่นเอง นะครับโดยที่ a c e b o o k นะครับเขาจะดูว่าคอนเทนต์ไหนเนี่ยที่มีการคอมเมนต์เยอะๆพูดคุยกันเยอะๆนะครับแสดงว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับแล้วเขาก็จะมีการแสดงผลที่ดีมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นถ้ามองในมุมของคนที่ทำคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเวลาเราลงคอนเทนต์ไปแล้วนะครับทริคหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่ามีคนมาคอมเมนต์ใต้คอนเทนต์เราปั๊บเราเนี่ยควรเข้าไปตอบนะครับ ไปพูดคุยกับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรืออะไรก็ตามนะครับเข้าไปตอบได้เลยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้นี่แหละก็จะทําให้ f c e e o o o เนี่ยมองว่าคอนเทนต์เนี่ยมี c o n เวอร์เซชัมี Interaction นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและทําให้อยากจะเพิ่มรีชให้มันมากขึ้นนั่นเอง แต่ว่าก็ต้องเตือนไว้ก่อนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคอนเทนต์ของเรานะฮะสมมุติไม่มีใครเม้นอะไรเลยเราก็เข้าไปเหมือนแบบเป็นเป็นบัคเป็นบอทนะฮะเข้าไปโว้ยปักมุดปักมุดจุดอะไรอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับอย่างนั้นเนี่ยยิ่งสแปมหนักกว่าเดิมนะครับก็จะยิ่งลดรีชมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์รูปแบบแรกนะครับสรุปอีกทีก็คือคอนเทนต์ที่เกิดการพูดคุยกันมีอินเทอร์แอคชันหรือว่าคอนเวอร์เซชันนั่นเองครับ สำหรับคอนเทนต์รูปแบบที่2นะครับก็คือคอนเทนต์ที่มาจากกลุ่มนะครับหรือว่ากลุ่มใน Facebook นั่นเองนะครับ ถ้าหากใครที่ติดตามข่าวสารอัปเดตของ a c e b o o k นะครับอย่างในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยในงาน F8 นะครับพี่มาร์กแล้วก็ทีมเนี่ยมาบอกชัดเจนเลยนะครับว่าในอนาคตนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเราจะมีหัวใจสําคัญก็คือกลุ่มนะครับโดยที่เวลาเราเข้าแอปมาในอนาคตนะฮะกดเข้ามาปับ๊บจะเจอกลุ่มเนี่ยเป็นฟีเจอร์แรกเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาต้องการบิลเรื่องคอมมูนิตี้เรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพจ ไหนมีกลุ่มของตัวเองนะครับแล้วมีคอนเทนต์ลงในกลุ่มนะครับจะเห็นเลยว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในกลุ่มเหล่านั้นนะครับจะแสดงผลค่อนข้างดีกว่าลงในเพจซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นนะครับใครที่ทําเพจอยู่นะตอนนี้แล้วยังไม่มีกลุ่มนะครับก็แนะนานะครับว่าควรเริ่มสร้างกันไว้ได้แล้วนะครับสำหรับกลุ่มนะครับเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการสื่อสารนะครับที่น่าจะสําคัญมากๆในอนาคตเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภายในกลุ่มเอง ก็มีฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่พัฒนามาค่อนข้างล้ำเหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดนี้นะครับช่วงไม่นานมานี้เลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปโพสต์แคปชั่นอะไรต่างๆโพสตคอนเทนต์ต่างๆในกลุ่มเนี่ยมันจะสามารถจัดเรียงนะครับเหมือนเราเขียนบทความเราจัดเรียงแบบตัวอักษรใหญ่เล็กวางเป็นหัวข้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยได้เลยด้วยนะครับดังนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าใครยังไม่มีกลุ่มรีบไปสร้างกลุ่มซะนะครับเพราะว่าคอนเทนต์รูแบบที่2นี้นะครับก็คือคอนเทนต์ที่มาจากกลุ่มนั่น สำหรับคอนเทนต์รูปแบบที่3นะครับก็คือคอนเทนต์ในรูปแบบไลฟ์นะครับหรือว่าไลฟ์วิดนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงไลฟ์เนี่ยก็ไม่ใช่คอนเทนต์อะไรที่มาใหม่นะครับก็มีมายาวนานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคอนเทนต์รูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้าง engagement ได้ค่อนข้างสูงมากสําหรับคนไทยนะฮะย้ําว่าสําหรับคนไทยเลยนะครับเพราะว่าจากสถิติที่ทาง Facebook ได้รวบรวมนะครับจะเห็นเลยว่าคนไทยเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่ามีการไลฟ์ขึ้นมานะครับคนไทยเนี่ยเรามักจะเข้าไป engage เข้าไป comment เข้าไปแชร์ต่างๆเนี่ยมันมีสถิติสูงมากนะครับ กว่าโพสต์ปกติกว่า10เท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ลงใน Facebook เป็นแบรนด์ต่างๆหรืออะไรต่างๆ,ๆนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเพจของตัวเองอยู่แล้วนะครับอาจจะลองทำคอนเทนต์ไลฟ์กันบ้างก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะครับก็คือไลฟ์วิดนะครับก็คือการที่เปิดโอกาสให้สมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องไลฟ์อยู่คนเดียวนะครับแต่นะตอนนี้เนี่ยเราสามารถไลฟ์กับ ช่องทางอื่นๆอย่างเพจอื่นๆได้ด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสในการสร้างไอเดียใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับสรุปนะครับคอนเทนต์รูปแบบที่3ก็คือคอนเทนต์ในรูปแบบไลฟ์หรือไลฟ์วิดนั่นเองครับและคอนเทนต์ในรูปแบบที่4นะครับก็คือคอนเทนต์ในรูปแบบของพรีเมียร์นะครับ พิเอียร์นี้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นทางเลือกนึ่งสำหรับคนที่เป็นคอ n t ทนเต t o r แต่ว่าอาจจะไม่ชอบการไลฟ์นะครับเพราะว่าเฮ้ยเราอาจจะเขินกล้องนะครับพูดสดและอาจจะมีการผิดบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถทำเป็นวิดีโอขึ้นมาได้นะครับที่อาจจะมีการตัดตอ่อทำอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ หลักๆนะครับหลักการทํางานของพรีเมียร์เนี่ยก็คือเราสามารถตั้งค่าเตือนแฟนๆของเราได้นะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับฉันจะมีการปล่อยคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเตรียมติดตามดูพรีเมียร์นี้กันได้นะครับถ้าสมมุติว่าใครอยู่ในช่องทาง YouTube อาจจะคุ้นเคยกันค่อนข้างมากหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่จริง,รง YouTube ก็ทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเฟซบุ๊กต้องบอกเลยว่ากําลังดันเรื่องพรีเมียร์ มากๆเหมือนกันนะครับไม่แพ้เรื่องไลฟ์เรื่องอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะว่าเขาดันยังไงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะเปิดพรีเมียร์วิดีโอของเราเนี่ยเขาจะส่งน t ติฟิเคชันไปให้แฟนของเราเกือบทุกคนเลยฮะคือแบบส่งไปให้เยอะมากทาั้งๆที่ปกติเนี่ยกว่าที่เราจะาทำคอนเทนต์นึงให้คนเหล่านั้นเนี่ยเห็นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยากมากใช่ไหมครับเพราะว่า Reach มันจะต่ำมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราส่งแจ้งเตือนว่าฉันจะมีพรีเมียร์นนี้นะปัง มันก็จะส่งไปหาแฟนๆของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของคอนเทนต์ก็คือพรีเมียร์นะครับที่หลายๆคนอาจจะลองทำกันดูบ้างก็ได้ครับสำหรับรูปแบบคอนเทนต์แบบที่5นะครับก็คือคอนเทนต์ในลักษณะของวิดีโอใน Watch และ Watch Party นะครับหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าเฮ้ย วิดีโออะเข้าใจแต่ว่า watch lab watch party เนี่ยคืออะไรนะครับอย่างที่เราอาจจะใช้งานกันโดยไม่รู้ตัวนะคบว่าเราใช้งาน watch กันอยู่เนี่ยคือเวลาที่เราดูวิดีโออะไรบางอย่างนะครับแล้วพอดูจบปับ๊บมันจะมีวิดีโอที่แบบเปิดต่อนเนื่องนะครับให้เราดูไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยมันก็คือหนึ่งในฟีเจอร์ของ watch นะครับแต่ว่ามันก็มีบางคนเหมือนกันนะครับที่ฉันเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะดูวิดีโอแบบเต็มอิ่มเลยนะครับเขาก็จะสามารถ เข้ามากดเลือกฟีเจอร์ t c h กันได้นะครับโดยที่ฟีเจอร์ t c h ตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเมนูบาร์เลยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นรูปทีวีนะครับถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับจะมีช่องต่างๆของเพจต่างๆมากมายที่ตอนนี้เนี่ยเขาทำเป็นวิดีโอเพจแล้วนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เขาก็มีการรวบรวมแล้วก็คัดสรรมาแล้วนะครับว่าเป็นวิดีโอที่น่าจะตอบโจทย์ของเราแบบตรงความสนใจของเราแนแน่นอน นะครับอันนั้นคือ Watch นะครับแต่ว่าอีกอันนึงนะครับที่มาใหม่ล่าสุดนี้เลยนะครับก็คือ Watch Party นะครับก็คือจริงๆเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็เข้าใจหลายๆคนแหะครับว่าเวลาเรารับชมวิดีโออะไรต่างๆนะครับเราก็อาจจะมีความเหงาบ้างนะครับเขาก็เลยจัดการให้ครับสามารถรับชมวิดีโอพร้อมๆกับเพื่อนได้ด้วยนะครับก็คือสมมุติว่าเราจะรับชมวิดีโอนี้นะครับเราก็สามารถกดเชิญเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยมาดูพร้อมกันสินะครับแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ฟีเจอร์ของ w องว h ชพาที่กันได้นั่นเองนะครับ จากที่เราเห็นนะฮะ b o o k o o กก็มีการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็น w c t นะครับเพื่อให้เป็นช่องทางในการรวบรวมวิดีโอคอนเทนต์ที่มีความยาวตั้งแต่สามนาทีขึ้นไปนะครับกับการทำ Watch Party ขึ้นมาแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าในอนาคตเนี่ยถ้าพูดถึงวิดีโอ Facebook จะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าหากใครไม่ได้ทำคอนเทนต์วิดีโอนะครับก็อาจจะเริ่มทำกันได้บ้างนะครับโดยค่อยๆปรับตัวกันไปนะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับรับรองว่าวิดีโอเนี่ยจะมีอัตรา าการแสดงผลที่ค่อนข้างดีกว่าพวกรูปภาพะต่างๆนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนครับสำหรับคอนเทนต์ในรูปแบบที่6นะครับก็คือคอนเทนต์ในลักษณะของไลฟ์แอนด์วิดีโอโพสนั่นเองนะครับ หลายคนอาจจะงงนะครับว่ามันคือคอนเทนต์อะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือคอนเทนต์รูปแบบใหม่อันนึงที่ออกมาล่าสุดเลยนะครับของ a c e b o o k นะครับโดยที่ก็เป็นเหมือนเป็นแอดออนฟีเจอร์นะครับว่าสมมติว่าปกติคนทำไลฟ์เป็นวิดีโออยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นการอัปโหลดวิดีโออะไรต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเราแอดออนฟีเจอร์เรื่องโพสเข้าไปหรือว่าการทําแบบสอบถามให้คนโหวตอะไรต่างๆเข้าไปนี้นะครับก็จะสามารถทําให้คอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยมีเอนเกจที่เฟ กําลังอยากจะดันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าคิดง่ายๆนะครับสมมติว่าผมเป็นคนทําใน Facebook แล้วกันถ้าสมมติว่าผมออกฟีเจอร์มาอันนี้มาใหม่อ่ะผมก็อยากจะรู้แหละว่าถ้าสมมติว่าคนใช้จริงเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีฟีดแบ็กอะไรยังไงนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าตอนนี้มีใครเห่อใช้ของฉันอยู่เนี่ยฉันก็อยากจะดันให้คอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยเออให้มันมีรีสดีขึ้นไปเลยดีกว่านะครับดังนั้นตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครสามารถเปิดใช้โพสได้แล้วนะครา ลองไปใช้กันดูนะครับโดยที่เราสามารถตั้งเป็นเหมือนเป็นข้อสอบถามต่างๆนะครับแล้วก็ให้คนที่รับชมวิดีโอหรือไลฟ์อยู่เนี่ยสามารถเลือกตัวเลือกได้นะครับโดยที่เราเนี่ยสามารถตั้งได้มากที่สุด6คําตอบนะครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างอินเทอร์แอคชั่นใหม่ๆแล้วก็สามารถทําให้คอนเทนต์พรว i เดอร์นะครับกับผู้ชมเนี่ยมีอินเทอร์แอคชั่นที่มันน่าสนใจและแปลกใหม่มากกว่าเดิมได้ยิ่งขึ้นด้วยนะครับ และคอนเทนต์ในรูปแบบสุดท้ายนะครับก็คือคอนเทนต์สำหรับท็อปแฟนส์นั่นเองนะครับ Top Fan s นเนี่ยเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่หลายๆคนก็สงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับพอบางทีเราเข้าไปในบางเพจเฮ้ยเราเป็น Top Fan น,นะครับหรือว่าบางคนทำเพจอยู่นะครับก็อาจจะเห็นว่าบางเพจมี Top Fan นบ้างบางเพจไม่มีบ้างทำไมฉันไม่มีทำไมเพจนั้นมีนะครับหรือว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆฉันมีขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆนะครับว่า Top Fans เนี่ยคืออะไรนะครับก็จะคือเป็นเหมือนว่าสมมติว่าถ้าเราทำ c e b o o k พขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วเฮ้ยเราลงคอนเทนต์อะไรไปมันจะมีบางคนนะครับที่เข้ามากดไลค์มาคอมเมนต์มาอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้ว f c e e o o o เนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนแบบประมวลนะครับว่าเฮ้ยในเพจของเราเนี่ยมีคนที่แบบว่าค่อนข้างรอยเตี้กับเรามากค่อนข้างแบบมีอินเทอร์แอคชั่นกับเราตลอดเลยเนี่ยมีใครบ้างนะครับเขาก็จะรวมกลุ่มคนเหล่านี้นะฮะว่าเขาคือท็อปแฟนของเพจเรานั่นเองนะครับ ดังนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับหลายๆเพจที่มีฟีเจอร์ Top Fans เข้ามาเนี่ยก็จะสามารถทําการสื่อสารคอนเทนต์อะไรบางอย่างสําหรับกลุ่ม Top f a n โดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าทําแบบนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กก็จะค่อนข้างช่วยดันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่า Top f a n เนี่ย เกือบทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสำหรับใครที่อยากจะมีฟีเจอร์ท็อปแฟนนะครับอันนี้ผมศึกษามาอย่างดีเลยนะฮะว่าทำยังไงมันถึงจะมีนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่า a d d ดิก Ad นะครับเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายที่ไม่มีท็อปแฟนนะครับแล้วก็ปรึกษากับเพจอื่นมาเยอะมากเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเพจคุณทำไมถึงมีนะครับทำไมเพจผมไม่มีนะครับ มีวิธีเดียวนะครับที่จะทำให้เพจของเราเนี่ยมีท็อปแฟนนะครับก็คือเราต้องเข้าไปเปลี่ยนในลักษณะของรูปแบบเพจของเรานะครับเหมือนไปเปลี่ยนเทมเพลตเลยครับว่าเพจของเราคือเพจรูปแบบไหนนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการมีฟีเจอร์ท็อปแฟนนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะของวิดีโอเพจ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สงสัยนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีเพจเยอะแยะมากมายเลยที่ไม่ใช่วิดีโอเพจทําไมถึงมีท็อปแฟนส์นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยไปสอบถามทีมงาน Facebook มาครับแล้วก็ได้คําตอบมาอย่างเศร้าๆนะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเพจไหนที่ยังไม่ใช่วิดีโอเพจจริงๆตอนนี้เนี่ยที่มีท็อปแฟนส์เนี่ยก็แสดงว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าแสดงว่าตอนนี้ Facebook กําลังทดสอบการแสดงผลอยู่นะครับว่าลองให้ทุกๆเพจเนี่ย ้ท็อปแฟนกันไปก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางเพจที่ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งไอ้ัตดิกก็เป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายนั้นนะครับดังนั้นนะครับลองดูกันนะครับว่าเพจเราเนี่ยมีท็อปแฟนหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีลองทำคอนเทนต์ที่คุยกับเขาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเราอาจจะมี Engagement มีอัตราการรีช่างต่างๆที่มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับ และนี่คือทั้งหมดของ7รูปแบบคอนเทนต์นะครับที่ f c e e o o o กกำลังให้ความสำคัญในการแสดงผลหน้าฟีดนั่นเองนะครับสรุปกันสั้นๆอีกรอบนะครับว่า7รูปแบบนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือคอนเทนต์ที่มีการพูดคุยกันนะครับเกิดอินเทอร์แอคชันหรือว่าเกิดคอนเวอร์เซชันกันในคอมเมนต์ต่างๆนั่นเองครับรูปแบบที่2นะครับก็คือคอนเทนต์จากกลุ่มนะครับหรือว่ากลุ่มต่างๆที่อยู่ใน Facebook นะครับ รูปแบบที่3นะครับคือคอนเทนต์รูปแบบไลฟ์หรือว่าไลฟ์วิดนั่นเองนะครับและรูปแบบที่4นะครับก็คือคอนเทนต์พรีเมียร์นะครับคือการปล่อยวิดีโอนะครับตามที่เราตั้งเวลาไว้กำหน,นดไว้นะครับเพื่อให้แฟนๆของเราเนี่ยติดตามเป็นครั้งแรกนั่นเองครับและรูปแบบที่5นะครับก็คือวิดีโอใน Watch หรือ Watch Party นะครับ ส่วนรูปแบบที่6นะครับคือคอนเทนต์ลายลักษณะของไลฟ์แอนด์วิดีโอโพสนะครับที่ให้คนเนี่ยสามารถเลือกคำตอบต่างๆได้ครับและรูปแบบที่7รูปแบบสุดท้ายนะครับก็คือการทำคอนเทนต์สำหรับท็อปแฟนของแต่ละเพจนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของ Anadic Podcast ตอนที่17นั่นเองครับ ย้ามันอีกเช่นเคยนะครับว่าสำหรับใครที่ยังไม่ไดติดตามแ d ปดิจ p o d c a s สนะครับก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับในช่องทางที่ทุกคนฟังอยู่นะตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำแนะนำอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยากฟังเรื่องในเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเนี่ยก็สามารถแนะนำมันเข้ามาได้ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook อีเมลนะครับหรือแม้แต่ใน Podcast นี้ก็ได้เช่นกันนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้เจอกันตอนอพิโซดหน Welcome to An Addict Podcast.